ปิดท้ายวันนี้นะฮะด้วยสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทุกวันนะฮะก็ทางกรมชลก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้ระมัดระวังนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับ19ถึง25พฤษภาคมนี้เนี่ยในหลายพื้นที่เลยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีนะครับภาคอีสานก็มีนครราชสีมาชัยภูมิบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับภาคกลางก็กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกของเรานะครับสระแก้วปราจีนนครนายกระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้นะครับระนองพังงาและภูเก็ตนะครับนี่เหล่านี้ระมัดระวังให้ดีช่วงนี้แต่ว่าจังหวัดอื่นก็อย่าประมาทเช่นเดียวกันจังหวัดใกล้เคียงอ่ะนะฮะก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะฮะแต่ภาคตะวันออกก็คือจะเหมากันหมดทุกจังหวัดเลยนะใช่